เอาแล้วผมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่ในเกมใหม่ของทางค่ายพีจีนะครับผมนะเกมสโตนโกลนะครับผมเกมสโตนโกลนะโอเคมาเริ่มกันดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับถ้าเกมรายแบบนี้นะครับรายแบบนี้นะครับจะเป็นเกมสะสมนะครับสะสมสัญลักษณ์นะครับให้มากกว่า8ตัวขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมประมาณนั้นครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงสําหรับเกมนี้นะครับแล้วดูจากสังเกตด้านล่างนะครับตัวคูณนะครับจะเป็นรถไฟมาแบบนี้นะรถรางนะครับผมและจะเป็นการเดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะคูณแบบไหนผมก็ไม่มั่นใจนะสำหรับเกมนี้อ๋อจะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมตัวคูณนะครับจะเป็น3คอมโบนะครับคอมโบ3ทีจะเปิดตัวคูณของเรานะครับท่านผู้ชมประมาณนั้นเลยนะครับเข้าใจกันนะแล้วจะเอาตัวคูณตัวนี้บวกกันละซัดเข้าไปครับช็อตนี้มาสวยครับไม่กะไปก่อนเนี่ย320เนี่ยโอ้มาดีอยู่มาดีอยู่คูณโหดอยู่ฮะคูณโหดอยู่นะถือว่าใช้ได้นะครับในเกมนี้เปิดเทอร์โบได้นะครับเอ้าแค่บอกว่าจะกดเทอร์โบครับมาเฉยฮะสแกตเตอร์ตัวที่3สวยงามครับแบบนี้รู้เรื่องฮะแบบนี้รู้เรื่องครับมาใหม่ก็จัดหนักซะเลยอะเกมใหม่เวลามานี่เราต้องรีบนะอันนี้ผมแนะนำนะเกมใหม่เวลามาเนี่ยอัตราคอมโบมาดีนะฮะสำหรับพี่นะพี่คิดว่าประมาณนั้นนะครับมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรเพชรเขียวสวยไปครับแล้วดูตัวคูณข้างล่างครับโอ้โหวิ่งคูณเข้าไปแบบคูณ11ครับโอ้โหมาพอแล้วก็ตรงศูนย์นะเหลืออีก8ทีนะท่านผู้ชมวิ่งดูคูณ50ดิไม่ได้ใช้นะครับผมมีถึงคูณ50เลยเหรอโคตรเอานี่ครับมาต่อเพิ่มบวก5หมุนเนี่ยแบบนี้รู้เรื่องแล้วเอ้าแล้วนี่ฮะมีตัวคูณสะสมให้ด้วยครับสุดว่ะเกมนี้มากกว่า 4.2 ครับเหลืออีก10ทีครับมาเริ่มนิ่งหรือเปล่าใจจัดไปก้อนหินสวยมาเพื่อนครับมันตกอยู่ที่21นะครับผมน่ารักสัตว์ต่อมาครับเก็บหัวมาที่45แล้วครับผมแล้วมาอีก52ครับช็อตนี้แล้วคูณเกือบ40มาเพื่อนดูเอาช็อตนี้เต็มเบลไปครับผม1890นะฮะ5ทีสุดท้ายไหลมาเทมาครับผมโอ้โหสีเหลืองไม่มาเสียดายฮะโอเคครับมีเขียวส่งท้ายโอ้โหจบลงไปครับประมาณนี้ครับผมว่าวันนี้การแนะนำเกมใหม่ไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรักนะครับจุ๊บจุ๊บ